นังสือภายในหายทองคำจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งตอนนี้น้องอาร์มชุติมาเป็นอิสระจากสัญญาเก่าที่ทำไว้เมื่อวันที่13พฤษภาคม2559เนื่องจากวันนี้5พฤศจิกายนนายห้างประจักษ์ชัยยอมฉีกสัญญาทิ้งพร้อมเจจาตกลงรายละเอียดทำสัญญาฉบับใหม่โดยเพิ่มอีก9ข้อเข้าไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ตัวน้องอาร์มโดยหลักๆแล้วผลประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆในการขับร้องเพลงเล่นดนตรีงานที่เกี่ยวกับเพลงหรืองานเกี่ยวกับการแสดงให้ถือเป็นของน้องอาร์มชุติมาแต่เพียงผู้เดียวถึงแม้นายห้างจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์3เพลงชื่อดังตลอดระยะเวลา9ปีแต่ได้อนุญาตให้น้องอาร์มชุติมานำทั้ง3เพลงไปร้องได้ยกเว้นการไปออกเทปใหม่ต้องได้รับความยินยอมเสียก่อนที่สำคัญทั้ง2ฝ่ายยังไม่ติดใจดำเนินคดีข้อพิพาทใดจะทำการถอนฟ้องภายใน7วันล่าสุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนหลังอาร์มชุติมายกมือไหว้ขอโทษและมอบช่อดอกไม้ให้ทางด้านนายห้างประจักษ์ชัยได้เข้าไปโอบกอดไหล่และถือช่อดอกไม้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งภายหลังจากที่ได้ฉีกสัญญานักร้องสาวได้โพสต์ภาพใบหน้ารอยยิ้มเปี่ยมไปด้วยความสุขเสมือนหมดทุกข์หมดโศกเสียทีซึ่งตัวน้องอาร์มได้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้ความเมตตาขอบคุณทนายสงกรานต์ขอบคุณนายอัจฉริยะขอบคุณหนุ่มกันชัยและสุดท้ายขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยก่อนติดแพชจบด้วยดีนอกจากนี้ยังโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาชู2นิ้วสู้ๆจากนั้นได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดอุดรธานี